คุณผู้ชมคะมีอีกหนึ่งประเด็นที่วันนี้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางนะคะนั่นก็คือกรณีที่ทางการสหรัฐอเมริกาไม่ขายเครื่องบิน F-35 ให้กับกองทัพอากาศไทยนะคะโดยอ้างเรื่องของความไม่พร้อมเกี่ยวกับสถานที่แต่ก็มีการพยายามเชื่อมโยงไปที่เรื่องของการเมืองระหว่างประเทศด้วยนะคะมีแหล่งข่าวจากกองทัพอากาศเปิดเผยถึงกรณีสหรัฐอเมริกาไม่ขายเครื่องบินขับไล F ่ F-35 ให้กองทัพอากาศไทย ว่าเมื่อในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทูสหรัฐอเมริกาได้เข้าพบกับพลอากาศเอกอลงกรวรรณรศผู้บัญชาการทหารอากาศนะคะเพื่อชี้แจงความคืบหน้าโครงการจัดซื้อ F-35A ของกองทัพอากาศที่ร้องขอไปยังสหรัฐอเมริกาโดยเบื้องต้นได้บอกว่ายังไม่ขายขอให้ชะลอการซื้อขายไปก่อนแล้วให้เหตุผลว่ากองทัพอากาศไทยยังไม่มีความพร้อมในเรื่องของอาคารสถานที่การรักษาความปลอดภัยเนื่องจากเขาจะให้ความสําคัญในเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องข้อม ขูลข่าวสารเป็นอันดับแรกทางนี้เชื่อว่าทางสหรัฐยังคงกังวลเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็คือไทยกับจีนเพียงแต่เขาไม่พูดบอกเพียงแค่ว่าให้กองทัพอากาศมีความพร้อมก่อนหากพร้อมเมื่อไหร่ก็ให้มาคุยกันใหม่นะคะอย่างไรก็ตามกองทัพอากาศก็ไม่ได้เสียหายอะไรคะ่ะเพียงแต่ต้องคืนงบจำนวน369ล้านบาทตามคําสัญญาที่ให้ไว้กับคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566นะคะ คุณผู้ชมครับปัจจุบันกองทัพอากาศของไทยมีเครื่องบินขับไล่โจมตี5ฝูงบินด้วยกันนะครับแต่ด้วยอายุของอากาศยานการยกเลิกสายพานการผลิตด้านอะไหล่จำเป็นต้องทยอยปลดประจำการเหลือ2ฝูงบินภายในปี2575นะครับทางนี้กองทัพอากาศได้วางแผนดำเนินการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตี1ฝูงบินเพื่อมาทดแทน3ฝูงบินที่ได้วางแผนทยอยปลดประจำการเพื่อให้สามารถดำรงขีดความสามารถการปฏิบัติการบินรบใน อากาศและโจมตีทางอากาศต่อไปเป็นระยะเวลายอย่างน้อยอีก4ปีนะครับสำหรับประเทศเพื่อนบ้านเช่นเมียนมามาเลเซียเวียดนามมีการจัดหาเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงจากรัเสเซียเช่นเครื่องบินแบบซู27และซู30ซึ่งอันดับของกำลังทางอากาศของไทยในปัจจุบันอยู่ในลำดับที่5นะครับของอาเซียนดังนั้นกองทัพอากาศจึงจำเป็นต้องจัดเตรียมกำลังให้มีขีดความสามารถและศักยากำลังรบ ทัดเทียมกับประเทศรอบบ้านเพื่อเป็นการป้องปรามและก็เตรียมความพร้อมรับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นที่ผ่านมากองทัพอากาศเตรียมจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนสมรรถนะสูงในยุคที่5นะครับนั่นก็คือเครื่องบิน F-35 ้นี่แหละครับที่สามารถปฏิบัติภารกิจทดแทนเครื่องบินขับไล่โจมตีในยุคที่4.5ได้ในอัตรา1ต่อ3แล้วก็แทนเครื่องบินขับไล่โจมตียุคที่3 4, ต่อเนื่องจนถึง4ได้ในอัตราส่วน1ต่อ6นะครับ โดยเครื่องบินแบบ F-35A มีขีดความสามารถและคุณสมบัติตามที่กองทัพกำหนดเอาไว้มีขีดความสามารถใช้ระบบอาวุธที่ประจำการอยู่ในกองทัพอากาศอยู่แล้วการดำเนินการที่ผ่านมาของโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนกองทัพอากาศได้ส่งหนังสือแจ้งเจตจำนงให้กับคณะที่ปรึกษาทางการสหรัฐประจำประเทศไทยหรือว่า just m a k ไทยตั้งแต่ปลายธันวาคมปี2564เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการผ่านขั้นตอนการอนุมัติจาก หน่วยงานต่างๆของสหรัฐไปแล้วและคาดการนะครับว่าจะได้รับคําตอบกลับมาภายในเดือนมกราคม2566ถ้าหากได้รับการอนุมัติการขายพร้อมทั้งทราบระยะเวลาการจัดหารวมถึงราคายุโทโปกรณ์กองทัพอากาศจะสามารถดําเนินการในเรื่องของสัญญาหรือที่เรียกว่า LOA กับทางสาหรัฐแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนปีนี้นะครับจะส่งผลทําให้กองทัพอากาศสามารถลงนามในหนังสือและสามารถผูกพันงบประมาณได้เรียบร้อยในช่วงเดือนสิงหาคม ปีนี้แต่จากรายงานข่าวที่ออกมาในครั้งนี้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นที่แน่ชัดว่าแผนการซื้อยุทธปกรณ์ของกองทัพอากาศจะต้องเลื่อนออกไปนะครับ แล้วก็เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดทั้งนี้หากกองทัพอากาศเสนอความต้องการเครื่องบิน F 3 5ในปี2,567จะต้องทำให้เกิดการรอคิวการพิจารณาสายการผลิตไปอีกอย่างน้อย2ปีนะครับและความพร้อมปฏิบัติการของเครื่องบิน F 3 5ครบฝูงก็จะเลื่อนออกไปไกลเลยนะครับเป็นปี2,577ก็จะทำให้ในห่วงเวลาระหว่างปี2,575-2,5ถึง2577่งผลให้ประเทศไทยจะขาด ความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศเนื่องจากการปลดประจำการเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบเดิมที่มีอายุการใช้งานจำนวนมากไปแล้วนั่นเองครับค่ะ